และนี่คือ New Mercedes-Benz GLC รุ่นใหม่ล่าสุดมีการปรับปรุงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของรูปลักษณ์หล่อขึ้นนะฮะดูสวยงามและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับภายในก็ยังมีการปรับปรุงด้วยทั้งในแง่ของเครื่องยนต์แบตเตอรี่และก็ระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆของรถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันนะครับพาดูดีไซน์รอบคันกันแบบเร็วๆนะครับสำหรับคันนี้โดดเด่นเลยคือเรื่องของไฟหน้าครับรอบนี้เนี่ยไฟหน้ามีการอัปเกรดให้ใช้เป็นแบบดิจิตอลไลท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับมีความสว่างมากขึ้นสามารถส่องแสงได้ไกลถึง650เมตรเลยทีเดียวนะครับเราเคยเห็นใน EQS ใช่ไหมตอนที่พวกเราได้รีวิวกันอ่ะทั้งสว่างทั้งมีความฉลาดนะครับนี่ยัดมาไว้เช่นเดียวกันนะฮะในเรื่องของดิจิตอลไลท์ส่วนตรงนี้ครับกระจังหน้าเป็นรูปดาวเป็นสตาร์แพทเทิร์นแบบใหม่นะครับดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลางใหญ่ๆเลยนะครับด้านหน้ามีกล้องด้วยต้องบอกก่อนว่าคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันคันนี้ไม่ใช่เพียงดูสภาวะแวดล้อมด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเท่านั้นนะคันนี้เขาจะมาพร้อมระบบออฟโรดโหมดด้วยนะฮะถามว่ามันดียังไงกล้องตรงนี้แหละเขาก็จะดูด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมแล้วก็เขาจะใช้ภาพที่อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็มาจำลองเนาะเวลาที่เราขับไปอ่ะมันจะเหมือนว่าเราอ่ะสามารถมองทะลุตัวรถแล้วก็เข้าไปดูในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นความพิเศษของตัวกล้องนะครับตัวบอดี้ของตัวรถนะครับมีความลู่ลมมากๆเลยนะครับทำให้ค่า CD ของตัวนี้น้อยมากๆครับอยู่ที่ประมาณ2กว่าๆท่านเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านข้างกันนะครับพามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมอย่างแรกที่เราได้เห็นคือเรื่องของล้อขนาด20นิ้วนะครับแต่ว่ายางของเขาจะใช้แตกต่างกันนะด้านหน้าเนี่ยจะใช้ยางความกว้าง255ความหนา45แล้วก็รัศมี R20 นะครับแต่ว่ายางด้านหลังนะครับจะใช้ยางหน้ากว้าง285ความหนา40รัศมี R20 นะครับส่วนช่วงล่างของคันนี้นะครับถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะฮะด้านหน้ากับด้านหลังนี่จะแยกกันนะด้านหน้าของเขาเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับปีกนกแบบคู่จะมาพร้อมระบบสปริงแต่ว่าด้านหลังครับมาพร้อมระบบถุงลมหรือว่าเป็นแอร์เมติกถามว่ามันดียังไงได้ทั้งเรื่องของความแข็งแรงทนทานเรื่องของความนุ่มสบายนะครับก็เบสบาลานซ์หรือว่ามันเป็นแบบระบบไฮบริดอะรวมๆกันทาง Mercedes-Benz เขาเคยทำแบบฟูลถุงลมทั้ง4ด้านและสำหรับซีรีส์นี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่รุ่นนี้ครับลองมาแบบเป็นไฮบริดถือว่าเหมาะนะฮะการเทสออกมาแบบนี้มันจะเหมาะสำหรับทางที่เป็นออฟโรดระบบในช่วงของการชักแล้วก็การคืนตัวนะครับของระบบช็อคอัพแม้ว่าจะเป็นถุงลมที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมแต่ว่ายังมีช็อคอัพนะฮะที่เป็นแบบวาล์วเพื่อช่วยดูดซับแรงนะครับเวลาที่มีการตกหลุมหรือว่าไปในพื้นที่ที่มีความชันหรือว่ามีความไม่เท่ากันของระบบช่วงล่างตัวนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของNew GLC คันนี้ครับพาดูส่วนนี้นิดนึงนี่บริเวณขอบตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามันจะมีความแตกต่างจาก GLC เจนก่อนหน้านะครับเพราะอะไรให้ดูรูปลักษณ์ก่อนส่วนนี้นะครับด้านหน้าเขาจะเว้าเข้าไปถือว่าเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะยืดๆออกมากว้างหน่อยถ้าเป็น GLC รุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันบางคนอาจจะงงว่ามีไว้ทำไมแล้วก็เวลาที่เราเปิดรถขึ้นมาแล้วเราไม่ค่อยได้ที่จะเหยียบตรงนี้แล้วขึ้นไปซะหน่อยผมได้เหตุผลมาอย่างนี้ครับว่าเนี่ยการดีไซน์อย่างนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้เวลาที่เราจะขึ้นไปติดตั้งพวกแหลกนี่เดินเข้ามาเนี่ยเหยียบตรงนี้แล้วขึ้นมานี่ฮะเวลาติดแหลกพวกวางของใส่จักรยงจักรยานเนี่ยส่วนนี้ก็เลยมีทำด้านหน้าให้เล็กลงด้านหลังก็ให้ใหญ่ๆหน่อยเอาไว้เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องของกระจกให้ได้ฟังกันนิดนึงครับด้วยความที่คันนี้เป็น SUV ไซส์กลางนะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่พรีเมียมเลยเขาให้ความสำคัญในเรื่องประสบการณ์การขับขี่โดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเสียงกระจกด้านข้างของคนขับกระจกด้านข้างของคนนั่งแล้วก็กระจกด้านหน้าสุดครับเขาเป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับหรือว่าเป็นกระจกแบบ2ชั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะคูสติกมิลเลอร์นะเพื่อทำให้ลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาสู่ห้องโดยสารด้วยนะครับประตูทั้ง4บานของคันนี้นะครับเป็นประตูแบบธรรมดานะครับไม่มีซอฟต์โคสต์แต่ว่าจะมีการซีลวัสดุค่อนข้างดีในเรื่องของการเก็บเสียงนะครับท้ายของรถคันนี้ฝั่งขวาเป็นถังน้ำมันเพราะว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ Plug-in Hybrid ครับเดี๋ยวผมไปเล่าในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ให้ได้ฟังอีกทีนึงนะฮะมาดูโซนท้ายของคันนี้กันบ้าง นะครับ New GLC 350e AMG Dynamic ตัวนี้ผมว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะมันมีความโค้งมนมันมีความลู่ลมเข้ามานะฮะท้ายไม่ได้ดูแบบเทอะทะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านบนเป็นสปอยเลอร์นะครับมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยกระจกด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนมาให้โลโก้เบนซ์อยู่ตรงนี้นะครับในบริเวณส่วนนี้ก็มีพวกกล้องหลังผมอยากให้ดูส่วนนี้จริงครับผมชอบมากคือไฟท้าย
ไฟท้าย LED ตัวนี้สวยเวลาที่เปิดติดออกมาก็สวยนะครับพอถัดจากฝาท้ายตรงนี้นะครับให้ดูด้านหลังซ้ายส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ของพอร์ตชาร์จตัวนี้นะครับเป็นพอร์ต CCS True Combo ถือว่า New GLC ตัวเนี้ยเป็นซีรีส์ที่ได้รับการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าที่ก่อนหน้านั้นมีเฉพาะAC อย่างเดียวนะครับแต่ว่าคันนี้ DC ได้ด้วยฟาสชาร์จได้ด้วยนะครับกำลังสูงสุดถึง60กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็รองรับคลิกเซ็นเซอร์ด้วยเวลาที่เราเตะเปิดขึ้นมานะครับเขาก็จะเปิดมาให้เวลาที่เรามีกุญแจอยู่นะหรือว่ากดเปิดจากตัวนี้แล้วก็จะเด้งขึ้นมานะครับมาให้ดูส่วนนี้กันสักนิดนึงตรงนี้ครับเป็นเรียร์คาร์โก้หรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถ้าหากว่าไม่ได้พับเบาะเนี่ยจะสามารถบรรจุของได้470ลิตรแต่ถ้าหากว่าพับเบาะลงไปครับซึ่งเบาะก็จะพับแบบ60 40นะครับส่วนนี้เนี่ยจะให้พื้นที่เก็บสัมภาระได้ถึง 1,530 ลิตรเลยทีเดียวนะครับอ๋อเนี่ยบุอย่างดีเลยตรงนี้ก็นุ่มเป็นกำมะหยี่นะครับโหเก็บงานดูค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีคาร์โก้โคเวอร์ให้ด้วยดึงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ดึงกลับไปได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะมีช่องสำหรับการเก็บสายชาร์จที่เป็น Travel Charger นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ในการเก็บสามารถพับเบาะจากตรงด้านหลังได้เลยนะเนี่ยกดปุ๊บพับไปเลยโหพื้นที่โล่งใหญ่นะฮะ 1,530 ลิตรนี่คือการเก็บสัมภาระได้สูงสุดของรถยนต์คันนี้นะครับด้านท้ายลงมาเองก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับที่จะเล่นไลโครเมียมนะครับก็จะมีท่อไอเสียนะฮะช่องท่อไอเสียบนตรงนี้มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่บริเวณส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถกดลงมาอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นแบบไฟฟ้าต่อไปไปดูภายในกันครับเข้ามาชมภายในของ New GLC คันนี้กันนะครับโอ้โหดูสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับอ่ะเริ่มต้นกับส่วนนี้ก่อนตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นจอจะมีอยู่2จอเนาะจอด้านหลังนะครับเรียกว่า Instrument Cluster ขนาด 12.3 นิ้วครับแสดงรายละเอียดการขับขี่ต่างๆผมให้ข้อมูลอย่างนี้ด้วยความที่คันนี้อย่างที่บอกเป็น SUV เนาะเขาก็อยากให้ได้คุณสมบัติของรถ SUV มาด้วยเนี่ยมีบอกด้วยนะว่ารถหมุนไปทางไหนนะครับหันไปทางไหนที่ตะวันตกที่ตะวันออกที่เหนือที่ใต้มีเข็มทิศมาให้แล้วก็เป็นรูปของการเอียงของรถมุมองศาการเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาอยากจะเติมเต็มของสิ่งที่รถ SUV มันควรทำได้นะครับเขาจึงมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า Off-road มาให้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับก็เพิ่มคุณสมบัติต่างๆทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราขับไปเปิดโหมดนี้คือเราจะสามารถดึงจากไฟฟ้าล้วนเลยก็ได้นะครับคันนี้หรือว่าจะดึงจากเครื่องยนต์ก็ได้เห็นกล้องจากรอบคันเนี่ยแล้วก็สร้างเจเนเรตเป็นภาพจะทำให้เหมือนตัวรถเป็น transparent หรือว่าโปร่งแสงเข้าไปเราจะขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือจอแสดงข้อมูลการขับขี่ครับแสดงรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนส่วนหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด 11.9 นิ้วนะครับมาพร้อมกับ MBUX 7นะครับเป็นซอฟต์แวร์ควบคุมตัวรถนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับตอบสนองได้ค่อนข้างดีช่องแอร์อยู่บริเวณตรงกลางนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังใต้จอลงมาตรงนี้ยังมีปุ่มนะฮะต่างๆที่เราสามารถกดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินขอทางมีระบบสแกนนิ้วให้ด้วยนะเวลาที่เราจะเข้ามาใช้งานสามารถตั้งเป็นยูเซอร์ได้นะฮะดีไซน์แผงตรงกลางตรงนี้นะครับสามารถเปิดขึ้นเพื่อเก็บแก้วน้ำได้นี่ฮะมี2แก้วนะฮะที่เราสามารถใส่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของครับมี USB C ในการชาร์จให้ดูนี้อีกอันนึงคือเรื่องของเบาะคือคันนี้มันจะมีการตกแต่งให้เลือกหลายแบบอย่างเช่นคันนี้มีเบาะดำเล่นกับแดงเข้ามาด้วยนะครับอันอื่นอาจจะเป็นดำล้วนยังไงก็สามารถเลือกได้ขอบด้านข้างตัวนี้เนี่ยสีแดงๆที่เห็นเนี่ยบุนุ่มหมดเลยครับทั้งด้านบนด้านข้างนะครับด้านบนเนี่ยเป็นกระจกพาโนรามิกกาสลูปนะครับขนาดใหญ่แต่ว่ายังมาพร้อมม่านนี่ม่านสีดำๆนี้สามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับสไลด์ตัวนี้ก็จะเปิดปิดมาให้ได้นะครับอันนี้สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วกันร้อนด้วยนะครับเบาะที่จะเป็นบักเก็ตซีทนะครับโอบรับเราบริเวณโซนด้านข้างนะฮะเข้ามาก็ถือว่านั่งดูกระชับโออาร์ดีนะครับส่วนแผงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับมีเล่นลายออกเป็นแนวคาร์บอนนะครับเป็นลายเท็กซ์เจอร์นี้ดูสวยงามนะนี้เป็นที่เก็บสัมภาระแล้วผมอยากจะให้ข้อมูลอันนี้อย่างนึงคือรถยนต์คันนี้ครับ GLC รุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz เนี่ยเป็น1รุ่นที่รองรับระบบ Dolby Atmos นะครับด้วยความที่ตำแหน่งของลำโพงของคันนี้ครับใช้ชุดระบบของลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะครับกำลังขับกว่า700วัตต์นะแล้วก็จะมีจุดนึงครับที่เป็นทวิตเตอร์ที่เขาจะวางไว้อยู่ตำแหน่งที่มันสามารถที่จะทำเสียงให้เป็นแบบ Dolby Atmos มาได้นะครับก็เลยทำให้ใช้คันนี้ครับเปิดเพลงจาก Apple Music หรือว่าเปิดอะไรต่างๆจากซอร์สที่มีระบบเสียงแบบ Surround นะครับแล้วเราจะได้ยินเสียงแบบนั้นฟินๆเลยนะครับให้ดูกันพรีวิวแบบเร็วๆภายในนะครับ
มาโซนหลังนะครับผมมาลองนั่งกันคันนี้พับเบาะได้นะครับแบบ60-40ที่วางมือตรงกลางนะครับสามารถเปิดมาได้แล้วก็จะซ่อนที่วางแก้วนะครับเราสามารถดันออกมาแบบนี้นี่ฮะซ่อนไว้อยู่เนียนๆเลยนะครับส่วนถ้าเราเอามือวางก็นุ่มๆเลยนะตรงจุดนี้นะครับมีไอโซฟิกนะครับทั้ง2ตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีมือจับมีมือโหนทั้ง4ฝั่งเลยนะทุกคนเลยทุกตำแหน่งและอยากให้ดูตรงนี้ครับบริเวณด้านบนที่รองศีรษะของคนขับคนนั่งเนี่ยเห็นไหมฮะว่าที่รองเนี่ยสามารถปรับได้นะครับจะให้ดันหรือว่าจะให้เอนกลับมาแบบนี้ก็จะเพิ่มได้นะเพราะบางคนอาจจะชอบให้ดันศีรษะนะครับหรือบางคนอาจจะแบบไม่อยากให้ดันศีรษะก็สามารถปรับได้นะครับมีแอร์อยู่บริเวณด้านหลังนะครับมีช่องตรงนี้นะครับมีช่อง USB-C ด้านหลังสำหรับการชาร์จไฟมีช่องเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับแอมเบียนไลท์ลำโพงเบอร์เมสเตอร์อยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นภายในคร่าวๆกันนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูเรื่องของพละกำลังแล้วก็ประสิทธิภาพของทางฝั่งเครื่องยนต์กับมอเตอร์กันครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของพละกำลังของคันนี้กันบ้างระบบส่งกำลังนั้นเป็นอย่างไรต้องบอกกันว่าคันนี้เป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ทำงานผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วที่กระบอกสูบนะฮะความจุอยู่ที่1999 cc หรือว่า 2,000 cc นั่นแหละนะครับควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยพละกำลังของเครื่องยนต์นะครับถ้าหากใช้เครื่องยนต์เพียวๆจะอยู่ที่204แรงม้าครับแรงบิดของเครื่องยนต์เพียวๆอยู่ที่320นิวตันเมตรส่วนเรื่องของกำลังที่ได้จากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่136แรงม้าแล้วก็แรงบิดเพียวๆจากมอเตอร์อยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยพละกำลังรวมของคันนี้ครับจึงอยู่ที่313แรงม้าแล้วก็แรงบิดรวมสูงสุดของคันนี้นะครับอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่ล่ะคันนี้บอกว่าได้รับการอัปเกรดจากเจเนเรชันที่3มาเป็นเจเนเรชันที่4แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะฮะขนาดของแบตเตอรี่อยู่ที่ 31.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบฟาชาร์จฟังไม่ผิดครับรองรับแบบฟาชาร์จคือ DC นะฮะสามารถชาร์จ DC นะฮะด้วยพอร์ต CCS2 Combo นั้นนะฮะกำลังไฟสูงสุด60กิโลวัตต์นะครับทำให้ชาร์จจาก 10% ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นส่วน AC ครับก็ไม่น้อยหน้าพอชาร์จ AC เป็นแบบ Type 2สามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดถึง11กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราติดตั้งวอลชาร์จประเภทที่ใช้ไฟ3เฟสแล้วก็ระยะทางล่ะถ้าหากว่าระยะทางที่คำนวณเพียวๆจากแบตเตอรี่นะครับ 31.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงตัวเนี้ยวิ่งได้ระยะเท่าไหร่คำตอบก็คือสเปคที่เขาเขียนไว้บอกว่า120กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ด้วยนะครับถือว่า1ชาร์จที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วเมื่อเราคอมเพร์กับของรุ่นที่แล้วเนี่ยโอ้อันเนี้ยได้มาเยอะมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับสำหรับ GLC เหมือนกันถ้าใครใช้งานในเมืองขับขี่ไม่เกิน100กิโลเมตรสามารถวิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับ The New GLC ได้เร็วๆนี้นะครับผมในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าใครเล็งรุ่นนี้เอาไว้อยู่นะครับก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มาพรีวิวกันเร็วๆให้ได้ชมภายนอกภายในแล้วก็สเปคต่างๆนะครับถ้าหากได้มีโอกาสขับขี่ไว้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆพร้อมกับรีวิวทั้งฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์พลังงานใหม่ๆแล้วก็ทางฝั่ง IT ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไอมูดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ